ตอนนี้ต้องจับตาดูการเมืองสหรัฐอเมริกาเข้มข้นมากสูสีสุดๆเพราะอะไรคือณขณะนี้เองอ่ะต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านนะครับของคามาลาแฮร์ริสที่รับไม้ต่อจากโจไบเดนเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับกับโหวตเตอร์ของสหรัฐอเมริกาคือคนอเมริกาเนี่ยเขาเชื่อว่าโจไบเดนเนี่ยดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะคอนทริบิวต์ในการเป็นประธานาธิบดีต่อได้แล้วเพราะว่าอายุเยอะมีคนเชื่อว่าโจไบเดนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ครบเทอมได้อะมากกว่า 77% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีเนี่ยความหวังมันลิบหลีก็โดนกดดันมากมายนะครับจนเป็นที่มาว่าคามาลาแฮร์ริสเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นแคนดิเดตแทนทีนี้เนี่ยเราจะเห็นวิดีโอตัวนึงเนาะเป็นวิดีโอที่เป็นการโทรมาของมิเชลโอบามาแล้วก็บารักโอบามาเนี่ยอยู่ในสายเป็นการสนับสนุนคามาลาแฮร์ริสเนี่ยโดยตรงถามว่ามันดียังไงมันป้องกันระบบการแตกในคุณนะคือแตกในคืออะไรพรรคแตกกันเองทำให้เสียงโหวตมันแตกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งอย่างที่บอกครับว่าก่อนที่โจไบเดนเนี่ยจะแถลงการออกมาเป็นสเตทเมนต์ว่าจะไม่สู้ต่อแล้วกับการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ของเขาเนี่ยเขามีการโทรล็อบบี้นะทุกรัฐเลยที่เป็นเครือข่ายของเดโมแครตก่อนที่จะออกสเตทเมนต์ตรงนั้นอ่ะงานนี้ก็น่าติดตามตอนนี้เจ๊กัมมาราของดิฉันนำไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยบทหนักเลยตกอยู่ที่โดนัลด์ทรัมป์คือเวลาที่การหาเสียงในระดับโลกเลยคือต้องบอกว่าการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามันคือโลกนะเออมันคือระดับประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับเขาจะต้องเตรียมวางแผนในเรื่องของ key message ของแคมเปญที่เขาจะสื่อสารออกไปกับพี่น้องประชาชนให้เลือกเขาอะเขาเตรียมการมานานมากเป็นปีๆแล้วกระบวนการ message ของเขาคือโจมตีอย่างเดียวเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแก่เกินไปเกินกว่าที่จะสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ในสมัยที่2แต่ตอนนี้กลายเป็นคามาลาแฮร์ริสมาคนที่แก่สุดคือเธอค่ะคือทรัมป์ค่ะแก่ค่ะไม่ใช่คามาลาค่ะเจ๊คามาลาไม่แก่ค่ะเธอแก่ค่ะเอ้าแล้วตอนนี้จะยังไงล่ะตอนนี้กลายเป็นว่าไปๆมาๆไปฝุดหรือฟื้นฝอยหาตะเข็บมาแล้วว่าเอ้ยเธอโกหกเธอไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไมเนอร์แล้วไงไปโจมตีคามาลาแฮร์ริสนะเรื่องลูกเรื่องเต้าเธอไม่เคยมีลูกเธอจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่รู้เรื่องหรอกเป็นอบอริจีไปชาวบ้านเขาก็ยังไงคะอบอริจีนะทรัมป์ไม่ค่อยเก๋แล้วตอนนี้อ่ะเราต้องจับตาดูแล้วว่าโหวตเตอร์โดยเฉพาะสวิงสเตทเนี่ยที่มันเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยมันยังไงคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเหมือนเมืองไทยนะที่เลือกแบบทางตรงเขาเลือกผ่านระบบตัวแทนต้องลุ้นว่ายังไงต่อประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ว่าจุดชี้เป็นชี้ตายอย่างที่บอกครับว่ามันคือสวิงสเตทเนาะที่มันไม่แน่นอนอะโอ้แต่ว่าตอนนี้โผล่ภาพรวมเจ๊กัมมารานำนะคะ